เราจะไปเปิดลึกสุดใจหัวหน้าของทั้งผู้กำกับเบิ้มและสารวัตรแบงค์วันนี้โจทย์ดนร้อนภาระอันหนักอึ้งบนบ่าของผู้การจรูญเกียรติสักครู่เดียวช่วงหน้ามาตามกันต่อพักสักครู่ค่ะเจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์สารวัตรแบงค์ถูกลูกน้องกำนันนกยิงตายสิ่งที่ตามมากลายเป็นสองโจทย์ร้อนๆสำหรับผู้การจรูญเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงโจทย์ร้อนๆโจทย์แรกก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นมันสะท้อนให้เห็นฝุ่นที่ซุกอยู่ใต้พรมตำรวจทางหลวงโจทย์ร้อนๆโจทย์ที่สองก็คือจากเรื่องที่เกิดขึ้นมันนำมาซึ่งความตายของลูกน้องในคราวเดียวสองคนคนหนึ่งถูกลูกน้องกำนันนกถูกลูกน้องจิ๊กโก้ยิงตายพูดกันตรงๆนะอีกคนหนึ่งก็ในเบื้องต้นเขาว่าฆ่าตัวตายและบังเอิญมาเอิญเนี่ยคนฆ่าตัวตายในวันเดียวกันกับที่มีการเผาศพอีกคนหนึ่งที่ถูกลูกน้องเจ๊โก๋ยิงตายด้วยโอ้โหตัวเองไม่ได้ไปร่วมงานด้วยสภาพขวัญของทีมตำรวจทางหลวงนี่ผมว่าแย่แล้วใช่แล้วดังนั้นเราจะไปกันที่พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะรักษาราชการแทนผู้กำกับการตำรวจทางหลวงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การสวัสดีค่ะท่านผู้การคะครับสวัสดีครับคุณดนายคุณอมรลักษณ์ครับครับอย่างแรกเลยในฐานะที่เป็นผู้นำหน่วยจะประคองขวัญจะประคองใจของลูกน้องของทีมทั้งทีมทั้งกองบังคับการอย่างไรครับคือขอนำเรียนนะจริงๆวันนี้ผมก็คงไม่อยากจะมาพูดอะไรนะครับที่ให้ข่าวให้เคลื่อนอะไรก็ทุกช่องนะครับครับครับแต่ต้องมองว่าถ้าเราไม่พูดอะไรบ้างเนี่ยมันก็มันจะตึมครึมนะครับใช่ใช่ใช่เห็นด้วยผมในฐานะรักษาการผู้การทางหลวงเนี่ยครับตั้งแต่เกิดเรื่องของสวัสดิ์แบงค์และสวัสดิ์สิวเนี่ยนะครับครับพวกเราเนี่ยอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะเรียกคืนความยุติธรรมให้กับตำรวจแล้วก็สวัสดิ์สิวนะครับค่ะเพราะว่าตำรวจทั้งประเทศเนี่ยไม่เฉพาะของทางหลวงนะครับครับเมื่อเห็นภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยมันสะท้อนถึงการถูกกระทำยามกันนะครับครับอันเนี้ยนะครับเราก็ได้แก้ปัญหาไปได้เปาะหนึ่งครับเราก็ได้ติดตามนะครับก็โดยคำสั่งของท่านผู้การสอบสวนกลางนะครับในการแต่งตั้งชุดมาติดตามครับแล้วก็มีการวิสามัญฆาตกรรมครับนั่นออกไปครับครับครับส่วนหนึ่งในเรื่องของการสืบสวนดำเนินคดีนะครับกำนันนกที่บอกว่าตัวครับตอนนี้ก็คดีก็โอนมาที่ในส่วนของกองปราบแล้วครับก็ดำเนินการไปครับส่วนนั้นไปครับนะครับครับในส่วนอื่นๆที่เราต้องทำเนี่ยก็มีหลายเรื่องที่เราจะต้องไปลงมาดูไปตรวจสอบแล้วไปดำเนินการนะครับก็ครับเดี๋ยวก็เห็นว่ามีจะทำอะไรบ้างครับอีกหนึ่งที่มันสร้างความสะเทือนใจให้กับข้าราชการตำรวจทั้งหมดเนี่ยก็คือคนดีๆสองคนเนี่ยต้องมาเสียชีวิตนะครับต้องมาเสียชีวิตตรงนี้มันผมรู้สึกหดหู่ใจนะครับแล้วก็สะเทือนใจครับแล้วก็จริงๆอยากอยู่เงียบๆนะครับครับแต่ก็ทำไงได้นะครับก็ต้องพูดนะครับเพราะเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายไปนะครับครับสองคนเนี้ยนะครับเป็นน้องที่น่ารักและเป็นคนดีนะครับตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยนะครับครับมันมีใครที่ตั้งใจหรอกจะพาคนไปตายครับค่ะนะครับงานเลี้ยงทุกงานหรือตำรวจสามารถไปได้หมดครบโจรผู้ร้ายคนดีครบได้หมดครับนะครับเขาแตกแยกเวลางานก็คืองานครบคนก็ครบคนครับเวลาโจรผู้ร้ายนะครับไปรับวิ่งคนนะครับฆ่าคนสักวันหนึ่งมันตายลงคนก็บอกว่าดีแล้วสมน้ำหน้าครับตำรวจทำ
นะครับครับนะครับอันนี้นะครับมันตำรวจเราเนี่ยมันต้องมีหลายหลากในการที่จะอยู่กับพี่น้องประชาชนครับครับครับมันไม่รู้หรอกว่าคนที่เราไปคบด้วยเนี่ยมันจะดีไม่ดีครับจริงๆเขาก็คนดีแต่มันอาจจะขาดวุฒิภาวะมันทำให้การตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยมันเลวร้ายลงโอเคครับนะครับครับผมต้องบอกว่าในฐานะหัวหน้าหน่วยเนี่ยนะครับผมต้องเอาหน่วยงานไว้ก่อนนะครับลูกน้องไปเนี่ยมันก็เสียใจเราเป็นพี่เป็นน้องเป็นในร้อยร่วมกันเราเคยทำงานร่วมกันเราโดยเฉพาะสาวัตโดยเฉพาะผู้กับเบิ้มเนี่ยรู้จักกับผมตั้งแต่ผมเป็นร้อยเอกของกองปราบครับนะครับมันมีอะไรที่มันยืดยาวนะครับกองปราบด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันทั้งนั้นแหละครับครูฝึกก็คนเดียวกันเอาบอกว่าน้องคนเนี้ยนะครับก็เป็นคนที่ดีมีน้ำใจไมตรีเป็นที่รักของเพื่อนนะครับเป็นคนที่มีปัญหาอะไรจะเป็นกาวใจให้เพื่อนๆนะครับหมายถึงผู้กำกับเบิ้มใช่ไหมฮะหมายถึงผู้กำกับเบิ้มเป็นกาวใจให้กับเพื่อนๆเวลาทะเลาะกันพี่เพื่อนน้องทะเลาะกันครับเขาเป็นคนไม่ออกนอกเกาะนะครับตั้งแต่วันที่น้องแบงค์เนี่ยเสียชีวิตเนี่ยความเสียใจของพี่ก็คือพี่เบิ้มเนี่ยนะครับก็มาบ่นแล้วก็เหมือนกับผมพาน้องไปตายอะไรพวกนี้ครับเราก็พยายามช่วยกันปลอบโยนนะครับก็อาการมันไม่ดีขึ้นนะครับจนกระทั่งก่อนวันตายนะครับก็ผมก็ดูว่าอาการของเบิ้มไม่ดีขึ้นก็คือวันอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์ดูอาการไม่ดีขึ้นเลยไม่หลับไม่นอนไม่อะไรเลยนะครับก่อนที่วันจะเสียชีวิตเนี่ยครับครับก็เลยท่านรองผู้การแล้วก็ทั้งสองคนนะครับก็กับผมแล้วก็เรียกผู้กับเบิ้มมาพบที่บก.ทางหลวงครับประมาณ15นาฬิกาเสร็จครับค่ะได้พูดคุยได้ทำความเข้าใจในหลายเรื่องผู้กับเบิ้มเนี่ยเชื่อผมนะผ่อนคลายลงไปเยอะนะครับผ่อนคลายลงไปเยอะนะครับผมตัวคนหนึ่งอะที่พอผ่อนคลายแล้วผมเล่นกับเขาได้ผมก็ทั้งเอาศอกกดไปที่หลังนะครับแล้วก็นวดบ่าเบอร์ให้เขาให้สบายใจนะครับอะไรพวกนี้นะครับก็เขาก็ดีขึ้นแต่เขาอะบ่นลำพึงลำพังถึงเรื่องความเสียใจของเขาอะนะครับที่ทำให้น้องตายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่อยู่ในกลุ่ม21คนนั้นนะครับแล้วก็มีความเครียดในเรื่องของการสอบสวนครับอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมต้องพูดเพราะว่าผมเป็นรักษาการผู้การทางหลวงผมก็อยากร้องนะครับชุดสืบสวนสอบสวนของทางการตำรวจแห่งชาติหรือของภาค7ครับครับอยากให้แบ่งคนเนี่ยเป็น3ส่วนนะครับ3ส่วนส่วนของคนที่ช่วยเหลือผู้เสียชีวิตเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลครับส่วนนี้ผมบอกเลยไอ้เลือดของสวัสดิ์แบงค์เนี่ยที่มันติดตัวกับทุกคนเนี่ยครับผมว่ามันเป็นยาที่จะรักษาที่จะไม่ให้โดนคดีได้นะโอเคเพราะเขาจำเป็นต้องช่วยชีวิตคนฮะสองในส่วนของไอ้พวกที่ไปช่วยเหลือผู้ต้องหาครับไอ้พวกนี้ต้องเอาให้หนักครับเอาให้หนักโอเคอย่าให้เป็นแบบอย่างเพราะเลือดมันไม่ใช่เป็นเลือดสีเลือดหมูแล้วครับฉีดเลือดมันก็กลายพันธุ์ไปแล้วนะเป็นคนที่กลายพันธุ์ไปแล้วเอาให้หนักโอเคครับในส่วนของไอ้พวกได้ยินเสียงปืนแล้วก็เป็นพวกหมาวิ่งหนีวิ่งหนีจะเจอก่อนเลยค่ะไอ้พวก157มันก็ต้องว่าไปโอเคครับนะครับผมอยากจะเรียกร้องนะครับ
การเสียหายครั้งนี้มันเสียหายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับที่ต้องเสียคนดีๆที่เป็นตำรวจน้ำดีครับครับผมอยากให้สังคมเนี่ยย้อนกลับมานิดหนึ่งครับทุกคนตำรวจทุกคนน่ะผมอยากจะบอกว่ามันไม่ดีไม่ได้ชั่วไปทั้งหมดหรอกมันมีทั้งดีทั้งเลวทั้งอะไรปนทั้งหมดแหละแต่ทุกคนเขามีหน้าที่ที่จะต้องทำในเมื่อโอเคครับได้รับคำสั่งครับเพราะฉะนั้นการที่สังคมไปประณามเขาเยอะๆเนี่ยนะครับมันเกิดความเครียดขึ้นมาในจิตใจทั้งที่ภูมิต้านทานของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับการผ่านชีวิตโลดโผนมาบางคนทำอะไรกูก็ไม่สะเทือนแต่บางคนเนี่ยเอาเป็นคนที่มีจิตใจในการรักพี่รักน้องรักในอาชีพของเขาเนี่ยถ้าโดนไปเยอะๆเนี่ยมันทนไม่ไหวโอเคโอเคแต่มันทนไม่ไหวโอเคก็จะรู้ว่าคนมันต่างกันนะครับก็ผมต้องเรียกร้องทุกชุดว่าให้ใช้เหตุใช้ผลในการที่จะไปทำอะไรกับเจ้าหน้าที่หรือแม้กระทั่งครอบครัวของสแตนแบงค์นะครับ okay. คุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นคนทำงานครับส่วนลูกเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องแยกออกมา okay. นะครับได้อย่าไปประณามครับส่วนในส่วนของการดูแลสวัสดิภาพหรือความสูญเสียครั้งนี้นะครับทางบก.ทางหลวงเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดงานก็จะดำเนินการให้โอเคค่ะโอเคในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกซึ่งสองคนเนี่ยมีลูก6ขวบทั้งคู่เลยนะครับทั้งผู้กำกับทั้งสารวัตรก็มีลูก6ขวบทั้งคู่6ขวบเท่ากันโอเค6ขวบเท่ากันโอเคนะครับเราก็คุยกับท่านผู้จัดการและท่านรองต่อศักดิ์และพวกนี้เราก็เดี๋ยวอยากจะตั้งมูลนิธิสำหรับดูแลเด็กดูแลเด็กเขานะครับโดยให้ตำรวจแล้วก็พ่อแม่เขาเนี่ยมาอยู่ในตรงมูลนิธิแล้วก็เอาเดี๋ยวพวกเราจะหาเงินในการเข้าบัญชีแล้วก็จะมอบให้เป็นตลอดไปในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้เติบโตก็ดูแลครับครับและสุดท้ายการดูแลระยะยาวนะครับไม่ดูแลเดี๋ยวให้ไปหมดเป็นล้านสองล้านห้าล้านสิบล้านครับครับครับดูแลที่ยาวครับครับครับในเรื่องปฏิการทั้งหมดเนี่ยเราจะจัดการให้อย่างดีเราสั่งไปแล้วนะครับค่ะครับในเรื่องของอันที่สูญเสียไปเนี่ยครอบครัวหรือพี่น้องอะไรต่างๆหรือลูกเมียเนี่ยที่จะเข้ามาเป็นตำรวจเนี่ยครับเดี๋ยวเราดูให้โอเคนะครับครับครับนะครับครับครับในส่วนของเรื่องเขาตายไปตรงนี้นะครับเขาคงจะคิดไม่รับความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าอะไรหลายเรื่องนะครับโอเคครับพวกเราก็ยังต้องพี่น้องๆทั้งหมดเนี่ยก็ยังต้องตามหาความยุติธรรมให้เราอยู่ครับครับครับแล้วผู้การถามนิดนึงสิครับผู้การเชื่อว่าผู้กำกับเบิ้มฆ่าตัวตายใช่ไหมคืออาการเบิ้มเนี่ยเราอย่าไปคิดอะไรมากอาการเบิ้มเนี่ยอาการไม่ค่อยดีวันนั้นพอมาเสร็จเนี่ยพอคุยกันเสร็จเนี่ยผมบอกว่าเบิ้มต้องพักนะครับเบิ้มต้องพักผมบอกกับรองผู้การสองคนแล้วก็ลูกน้องที่ดูแลเขาสองคนเบิ้มต้องพักเบิ้มต้องไปพักผ่อนแล้วนอนไม่มากแล้วผมบอกให้ไปกินยานอนหลับครับเอาไปพักผ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า9โมงครึ่งถึง10โมงมาเจอกันครับก็มีกันผู้กับบอยเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนรักเขาเนี่ยก็พาไปกินข้าวกินเที่ยวก็กินข้าวได้ดีนะครับกินข้าวได้เยอะนะครับสบายขึ้นแล้วก็ให้กินยาแก้แพ้ไป2เม็ดเพื่อไปนอนค่ะให้หลับพักไปนอนที่โรงแรมแถวไอบิสที่แจ้งวัฒนะโอเคพอนอนเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งนอนเสร็จก็ปิดห้องแล้วก็เฝ้าหน้าห้องจนเชื่อว่าเขานอนหลับก็พยายามดูแล้วก็พยายามมองว่าเชื่อว่านอนหลับเนี่ยก็คนเฝ้าก็กลับแล้วก็นัด8โมงเช้าหรือจะมาพบปรากฏว่า8โมงเช้าเนี่ยมาแล้วไม่เจอตัวไม่เจอตัวไม่เจอตัวค่ะไม่เจอตัวแล้วก็ก็เลยไปเปิดที่ห้องปรากฏว่าไม่อยู่ก็ไปดูตอนปิดก็ปรากฏว่าออกไปตอนออกไปทางต
ตอนตีสี่ต้องหนีไฟช่วงตีสี่กว่าตอนตีสี่โอเคครับแล้วก็ไปถึงบ้านประมาณตีสี่แก่ๆค่ะครับในส่วนของโทรศัพท์หรืออะไรทั้งหมดเนี่ยผมบอกว่าไม่ให้รับสายใครหรืออะไรใครให้ทักทองให้เต็มที่ก็ลูกน้องลูกเงินก็เก็บไว้อ๋อโทรศัพท์อยู่ที่ลูกน้องครับครับไม่ได้มีพกติดตัวไปด้วยไม่เอานอนอย่างเดียวเบิ้มนอนอย่างเดียวแล้วเบิ้มก็เชื่อนะครับเบิ้มก็ไปนอนแต่อย่างว่านะครับเหตุการณ์ไม่คาดคิดเนี่ยมันก็ตามมาจนได้มันก็ทำให้พี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยเศร้าเสียใจนะครับตอนนี้ก็ผมตัวเองผมยังพูดไปก็สะเทือนใจไปด้วยไม่อยากพูดแต่ผมอยากจะให้หยุดวิพากษ์วิจารณ์โอเคได้ครับได้ครับโอเครับทราบกันตามนี้ครับโอเคแต่ตัวผู้การก็พักผ่อนได้เยอะนะฮะผมดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผู้การก็ต้องควรจะพักผ่อนด้วยคือเราเป็นตำรวจอ่ะเราเศร้าเสียใจขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องเดินต่อเราครับครับเงินเดือนที่น้องประชาชนให้มาครับได้ค่ะครับครับครับมันจะเหนื่อยขนาดไหนมันก็ต้องเดินนะครับมันก็ต้องเดินงานต้องเดินต่อทุกวันตำรวจครับผมกับการอยู่นะครับยังไงครับครับครับหลังจากการที่สามัญฆาตกรรมเนี่ยตำรวจทุกคนเนี่ยฝันและกำลังใจดีมากนะครับครับครับให้ความเคารพตำรวจให้ความเคารพผมนะครับแล้วคนที่ทำวิสามัญน้องเนี่ยก็คือตำรวจทางหลวงนะครับครับตำรวจทางหลวงแล้วก็รวมกับหน่วยของกองบัญชาการครับหลายหน่วยที่ผู้บัญชาการตั้งครับครับค่ะรับทราบมันใจลูกน้องอ่ะมันดีขึ้นดีเรื่อยๆอยู่แล้วโอเคดีครับดีครับดีครับยังไงตัวผู้การเองก็ต้องพักผ่อนเยอะๆกราบขอบคุณมากครับผู้การขอบพระคุณนะคะท่านผู้การคะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับรักษาการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะว่าจริงนะตั้งประเด็นไว้ว่าจะจัดการกับ2โจทย์ร้อนๆอย่างไรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสะท้อนว่าฝุ่นใต้พรมตำรวจทางหลวงมันเยอะจะปัดกวาดกันอย่างไรโจทย์ร้อนโจทย์ที่สองสำหรับผู้การจรูญเกียรติหรือผู้การเต่าก็คือความตายของสารวัตรแบงค์และตามด้วยความตายของผู้กำกับเบิ้มเนี่ยมันสะเทือนขวัญมันสะเทือนความรู้สึกของตำรวจทางหลวงมากพอสมควรดังนั้นอีกหนึ่งโจทย์ร้อนของผู้การจรูญเกียรติก็คือจะประคองใจของทีมตำรวจทางหลวงในภาพรวมอย่างไรดีค่ะเรียกสปิริตทั้งหลายทั้งปวงกลับมาให้ได้อย่างไรดีค่ะแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องปล่อยให้ผู้การจรูญเกียรติแกระบายพูดได้เต็มที่ใช่พยายามที่จะขัดคอแกน้อยที่สุดให้แกระบายให้เต็มที่ไปเลยใช่ครับ